ในนามตัวแทนของคณะกรรมการนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมนานาชาติในวันนี้นะคะ IEC นะคะ Conference เป็นปีที่10แล้วนะคะที่เราจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้การต้อนรับดีมากเลยในวันนี้นะคะก็สำหรับบ่ายวันนี้นะคะเราจะมีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกเราจะมี2การนำเสนองานนะคะอันดับแรกจะเป็นของอาจารย์จินตวีและอาจารย์ประกอบนะคะหลังจากนั้นจะเป็นของอาจารย์เบญจวรรณนะคะก็อยากจะขอใช้เวลานี้ถ้าหากว่าท่านใดด้านหลังนะคะห้องเต็มแล้วต้องขอโทษด้วยอาจจะลองดูห้องอื่นนะคะพอยังมีที่ว่างบ้างแล้วก็การประชุมในวันนี้เราได้อัดบันทึกเทปนะคะดังนั้นสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะท่านที่อาจจะที่เต็มแล้วนะคะดิฉันอาจารย์พอสุขตันตระรุ่งโรจน์มาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับบ่ายวันนี้หัวข้อแรกนะคะชื่อว่า iChat Smart Personal Learning Assistance for Thai MOOC Learners นะคะก็ขอต้อนรับผู้นำเสนอในบ่ายวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังรองศาสตราจารย์ดร.ประกอบกรณีกิจนะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราจะมีป้ายบอกเวลาอยู่ด้านหลังนะคะเมื่อเหลือเวลา5นาทีนะคะเพื่อถามคำถามและตอบข้อสักถามต่างๆค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คนอบอุ่นมากเลยนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่หลายๆท่านนะคะให้ความสนใจในช่วงเซสชั่นบ่ายของเราในวันนี้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะที่ฉันจินตวีคล้ายสังนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอนะคะเป็นตัวแทนนะคะเผอิญท่านอาจารย์ประกอบเนี่ยท่านติดภารกิจนะคะไม่ท่านไม่สบายอยู่กำลังอยู่ในช่วงรักษาตัวนะคะกำลังrecover ก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนมาในวันนี้นะคะสำหรับงานนี้นะคะได้รับทุนนะคะจากทางกระทรวงอุดมนะคะซึ่งได้รับเมื่อปีที่แล้วฉะนั้นตอนนั้นยังอยู่ภายใต้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะแล้วก็ทุนวิจัยเนี่ยนะคะมุ่งเน้นก็คือว่าอยากให้เราเนี่ยได้ช่วยในเรื่องของการทำระบบอันนึงนะคะเพื่อเหมือนเป็นตัวช่วยนะคะจริงๆถ้าจะเห็นก็คือเราพัฒนาน้องมูกขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะน้องมูกที่มีชีวิตที่ช่วยเป็นแอสซิสแตนต์นะคะช่วยเหลือผู้เรียนนะคะตามคอนเซปที่เราได้รับมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยเพิ่มยอดนะคะในการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสำเร็จการศึกษานะคะทีนี้นะคะขออนุญาตชวนคุยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาถึงคอนเซปต์ของงานวิจัยเนี่ยนะคะขออนุญาตชวนคุยว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงคุ้นนะคะกับแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยเหลือพวกเราในการดำรงชีวิตนะคะทีนี้คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้ไลน์เป็นหลักคุณใช้กันไหมคะคิดว่าในที่นี้หลายๆท่านน่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะน่าจะส่วนใหญ่นะคะที่เราดูกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีไลน์กรุ๊ปใช่ไหมคะมีเยอะไหมคะอาจารย์มีจนบางทีอยากจะหลีกหนีไปจากชีวิตตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยเกิดเผลอนะคะแอคทีฟมากๆเลยกับผู้เรียนคือตอบตลอดนะคะเพราะบางทีบางท่านก็แบบกลัวลืมเดี๋ยวค้างๆอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ตอบไปตลอดนั่นคือความผิดพลาดเลยไหมคะเพราะว่าผู้เรียนก็จะเอ็กซ์เพคว่าท่านก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนพอท่านแบบเริ่มช้าลงไปนิดนึงก็ไม่ได้ช้ามากอาจจะภายใน1วันแต่เหมือนว่าเราแบบบริหารจัดการไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบตกลงไปอะไรเงี้ยนะคะต่างๆนานาเนี่ยนะคะเลยอยากชวนอาจารย์คุยว่าด้วยแนวคิดแบบนี้นะคะบวกกับสิ่งที่ฉันเห็นรอบๆตัวนะคะจริงๆเราต้องเล่าให้ฟังว่าในการทำนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆมันเป็นการฉุกคิดจากสิ่งรอบๆตัวนะคะการที่ทำโปรเจกต์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยคอนเซปต์แรกคือในเรื่องของ LINE เนาะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเออเราใช้ LINE เรา rely on พวกแอปพลิเคชันอะไรเนี้ยเยอะนะคะแล้วก็มาฉุกคิดเพิ่มนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ยจุฬานะคะอย่างเวลาเราสับมิทเกรดเนี่ยเราสับมิทออนไลน์เนาะนะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆ
สถาบันตอนนี้ก็สมิธกันออนไลน์ทั้งหมดใช่ไหมคะส่วนใหญ่นะคะเทอม2เทอมที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีป๊อปอัพบล็อกขึ้นมานะคะเป็นตัวแชทบอทนะคะเป็นออนไลน์แอสซิสแตนต์นะคะเขาก็บอกว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมอาจารย์ไปกรอกเกรดเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็ตามก็แชทไปถามได้นะคะอันเนี้ยเราก็เริ่มฉุกคิดแล้วโอ้เนาะเดี๋ยวนี้เริ่มมีตัวช่วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งดีจังเลยแบบแทนที่เราจะโทรไปเงี้ยเราก็ลิฟต์เมสเซจไว้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีนะคะ Messenger ตอบกลับมานะคะว่าข้อความเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตัว Messenger ตัวเนี้ยก็เชื่อมโยงกับตัว Facebook ซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านออนอยู่แล้วไหมคะแน่นอนตลอดเวลาใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็เริ่มฉุกใจขึ้นอีกนิดนึงเมื่อตอนนั้นถึงครบกำหนดต้องส่งเล่มรายงานวิจัยอะไรเงี้ยนะคะร้านพันนีซีล็อกร้านเนี้ยเป็นร้านซีล็อกที่โด่งดังมากถ้าเป็นเด็กจุฬาเนี่ยต้องรู้จักหลายคนแบบใช่ตอนนั้นทีสิทธิ์แบบไฟรุกเนี่ยก็ต้องแบบไปร้านนี้อะไรเงี้ยนะคะล่าสุดร้านเนี้ยดิฉันก็จะเข้าไปสั่งพริ้นท์ธรรมดาเนี่ยแหละนะคะยังมีแชทบอทเลยเราก็แบบตัวเนี้ยท่าทางเจ๋งน่าสนใจนะคะเหมือนแบบสะดวกดีเนาะอะไรเงี้ยบางทีเราโทรไปไม่ติดหรืออะไรเราก็จะลืมนะคะแล้วก็ลิฟต์เมสเซจทิ้งไว้นะคะนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมาดูต่อนะคะแชทบอทเนี่ยก็อยู่ในใจดิฉันแล้วแหละว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดีนะคะทีนี้พอเริ่มมาเสิร์ชดูงานวิจัยนะคะจะเจอว่าแชทบอทเนี่ยนะคะหรือตัวสมาร์ทวอชนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นแชทบอทเนาะทีนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าบางทีแชทบอทมันก็ยังอยู่ห่างยังไม่ติดตัวผู้เรียนพอนะคะอยากจะหาอะไรที่ติดตัวผู้เรียนมากขึ้นนะคะก็จะมาเจอตัวสมาร์ทวอชนะคะเพื่อนสามีเนี่ยเริ่มป่วยนะคะน้ำหนักเยอะคุณหมอก็สั่งบอกเนี่ยให้ไปเดินวันละ19,000มีท่านใดโดนแบบนี้บ้างไหมคะวันละ19,000เราห้ามทานอะไรหลัง1 ทุ่มบอกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็แบบสามีก็ไปถอยสมาร์ทวอชมาแล้วเราก็ดูดีเนาะแบบเวลาเดินเนี่ยพอใกล้ๆจะครบ19,000ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีบอกแล้วว่าอยู่ใกล้ถึงเป้าแล้วนะพอ19,000ปุ๊บมีจุดพลุขึ้นมาเลย congratulate อะไรเงี้ยนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่า อุปกรณ์เนี้ยเข้าท่านะคะจะทำยังไงให้ตัวเนี้ยเอามาใช้ให้ผู้เรียนเนี่ยอย่างเข้ามาเรียนมุกแล้วแบบมีอะไรที่แบบอยู่ติด กับเขานะคะทั้งในเรื่องของการวิถีชีวิตประจำวันของเขาที่เรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของเนี่ยอย่างแบบเรื่องของเรียนได้ด้วยนะคะฉะนั้นอันเนี้ยนะคะพอไปเสิร์ชดูทางการแพทย์เนี่ยใช้กันอยู่เยอะมากนะคะในเรื่องของ variable technology enhanced learning นะคะเราก็เลยแบบอันเนี้ยเขาเอามาใช้กับ healthy aging เห็นไหมคะผู้สูงวัยที่แบบอยู่อย่างแบบ healthy นะคะแบบมีความสุขมีสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยนะคะด้วยคอนเซปต์พวกเนี้ยค่ะดิฉันนะคะกับท่านอาจารย์ประกอบก็เลยเริ่มมองกันถึงคอนเซปต์ของงานวิจัยนะคะว่าเราจะมีตัวแปรอะไรอื่นๆนอกจากแชทบอทกับ variable device เนี่ยที่เข้ามาใช้ได้บ้างนะคะเราก็เจอคอนเซปต์ของ SRL นะคะself-regulated learning นะคะหลักๆอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการกำกับตัวเองจะต้องมีการควบคุมยังไงนะคะมีแรงจูงใจยังไงจัดสภาพแวดล้อมยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเชิงวิชาการนะคะต่อจากนั้นเราก็มีคอนเซปต์ในเรื่องของ gamification นะคะซึ่งถ้าท่านอาจารย์เห็นเมื่อเช้าเนี่ยใน Gartner Hype Cycle ที่ท่านอาจารย์ Professor หลิวโชว์นะคะคอนเซปต์ที่เป็นขาขึ้นคือเป็นเทรนด์นะคะนอกจากเรื่อง MOOC แล้วเนี่ยเรื่อง gamification เนี่ยก็อยู่ในลิสต์ตรงนั้นนะคะพูดง่ายๆเลยว่า gamification คือกิจกรรมที่ใช้กฎกติกาของเกมแต่เราไม่ได้ให้เด็กเล่นเกมนะคะกฎกติกาที่ว่านั้นก็คืออย่างเช่นการให้เหรียญตรานะคะหรือภาษาอังกฤษคือ badge นะคะมีการจัดเลเวลนะคะพอเรียนไปแล้วก็ได้ up level ที่เด็กเขาจะชอบกันเนาะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ leaderboard ที่บอกว่าใครนำใครตามอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามองว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ chatbotในเชิงของเทคโนโลยีนะคะสมาร์ทวอชหรือ variable device นะคะมารวมกับแนวคิดในเรื่องของ self regulated learning gamification นั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะช่วยผู้เรียนให้เกิด achievement motivation อาจารย์สังเกตดูว่าเป้าหมายของการศึกษาตอนนี้เริ่มเปลี่ยนคือเราไม่ได้มองเรื่องของ achievement หรือผลสำเร็จอย่างเดียวแต่เรามองว่าอะไรที่จะเป็น
สิ่งที่เราอยากให้เด็กเขามีอ่ะสำคัญกว่าผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นน่ะคือแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์หรือ achievement motivation ซึ่งมันจะติดทนติดนานนะคะแล้วก็คุณสมบัติพวกนี้จะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะขยันนะคะต้องมีการรักที่จะทำให้วางแผนให้ดีแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการหรือเป็น theoretical framework ที่จะมาใช้ร่วมกับตัวchatbot แล้วก็ wearable device นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แบบวิจัยนะคะอาจารย์หลักๆก็คือเราอะนะคะถ้าพูดง่ายๆคือเราก็กระบวนการวิจัยเราศึกษาสภาพก่อนนะคะว่าผู้เรียนปัจจุบันเนี่ยพร้อมไหมนะคะที่จะใช้แชทบอทนะคะเขาใช้โซเชียลมีเดียอะไรอยู่เยอะนะคะเขาพร้อมไหมกับการที่จะใช้ wearable device เขามีอยู่แล้วไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราตรงนี้เราดูสภาพความต้องการนะคะเราใช้วิธีการกระบวนการทางสถิตินะคะคือตัว exploratory factor analysis หรือ AFA นะคะในการสกัดปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็พัฒนาระบบนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่3คือพัฒนาระบบออกมาแล้วแหละนะคะในขั้นก่อนในขั้นต่อไปก็คือเราจะไปทดลองใช้นะคะกับผู้เรียนค่ะค่ะทีนี้หลักๆนะคะนวัตกรรมตัวนี้นะคะก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปใช้กับไทมุกโดยตรงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวหลังบ้านเนี่ยเราก็ในเชิงต่อยอดเนี่ยนะคะเราก็ยินดีที่จะคือด้วยงานวิจัยเนี่ยเป็นทุนวิจัยนะคะทางสกอได้รับเงินสนับสนุนจากสกอเราก็ยินดีที่จะพัฒนาต่อยอดถ้าท่านต้องการที่จะไปใช้กับระบบอื่นๆต่อไปนะคะoutput ที่ออกมานะคะจะมี3ตัวนะคะก็คือจะมีคู่มือการใช้งานนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ดูแลระบบนะคะมีตัวแชทบอทนะคะที่เรานิยามว่าตัวนี้จะเป็น personal learning assistant คือตัวช่วยนะคะตัวช่วยในการเรียนรู้ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตัว Android Wear นะคะก็คือเราเริ่มจากตัวของ Android ก่อนนะคะในการทดสอบในเชิงของ wearable device นะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของระบบนะคะคุณสมบัติของระบบเนี่ยนะคะระบบ iChat Smart นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นตัวแชทบอทที่อิงรายวิชานะคะคือตอนนี้ไทยมูกนะคะพยายามทำตัวช่วยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวในครึ่งหลังเบรกเนี่ยจะมีนะคะ อีกทีมหนึ่งที่จะมาเล่าถึงตัวแชทบอทในภาพรวมนะคะที่อิงตัวนิสิตหรือรายบุคคลนะคะแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยจะอิงรายวิชานะคะคืออิงว่าพอผู้เรียนเข้ามาในรายวิชาเนี้ยก็จะมีบอทประจำรายวิชานะคะทีนี้ผู้สอนเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะผู้สอนก็คือจะสามารถตั้ง schedule ให้ผู้เรียนได้ให้ level แล้วก็ batch ได้นะคะเราดึงออกมา3 concept ที่แบบ simple ที่สุดออกมาก่อนนะคะเป็นเว็บแอปนะคะฉะนั้นผู้สอนก็สร้าง schedule ทำอะไรพวกนี้ผ่าน URL นะคะเข้าไปอุปกรณ์อะไรก็ได้เป็นเว็บแอปนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตานะคะพอผู้เรียนนะคะ connect นะคะเป็นลักษณะของ single sign on นะคะพอผู้เรียนเนี่ย connect เขานะคะโดยใช้ username กับ password ของ Thai MOOC เนี่ยนะคะก็จะ register มาที่ Facebook page นะคะของตัวน้อง MOOC ตัวเนี้ยนะคะเลยตั้งชื่อว่าน้อง MOOC นะคะพอน้องมูกพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะน้องมูกก็จะถามแล้วแหละว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะจริงๆปุ่มก่อนหน้านี้จะให้เลือกได้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะเราทำรองรับไว้2ภาษานะคะทีนี้เมนูที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะบอทก็จะบอกว่ามีอยู่3เมนูนะคะคือตัว My Course Profile แล้วก็ Goal Setting นะคะพอพิมพ์ว่า My Course เข้าไปนะคะพอคลิกนะคะคลิกหรือพิมพ์ว่า My Course นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าคุณน่ะลงทะเบียนอยู่กี่วิชานะคะในเคสเนี้ยนิสิตคนนี้นะคะ5วิชาลงทะเบียนอยู่5วิชานะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของวิชาได้แล้วก็ดู learning progress ของเขาในวิชานั้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาใน Facebook Messenger อาจารย์นึกออกเนาะเวลาอาจารย์ Messenger คุยกับใครนะคะถ้าจะลงทะเบียนกับตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะมีเพื่อนเพิ่มอีก1คนก็คือน้องมูกที่จะมาหาอาจารย์เรื่อยๆจนกว่าอาจารย์จะเรียนจบคอร์สนะคะ
ทีนี้นะคะพอเข้าไปดูในรายวิชาก็จะขึ้นมาแหละว่าสมมติอันนี้นิสิตคนนี้ลงทะเบียนอยู่วิชานี้นะคะการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บนะคะเริ่มเรียนเนี่ยวันที่อันนี้นะคะ25เดือน3นะคะแล้วก็ปิดคอร์สนะคะ31เดือน5นะคะแล้วก็ enroll เมื่อไหร่นี่ก็จะบอก enroll ไปเมื่อวันที่3เดือน4นะคะตั้งแต่ enroll มาจนปัจจุบันเนี่ยยูอยู่ในเลเวลที่3เห็นไหมคะอยู่เลเวลที่3แล้วจาก5เลเวลนะคะแล้วก็จะได้แบชตรงนี้นะคะเด็กคนนี้ได้แบชในเรื่องของตัวอันนี้นะคะคือ learning curiosity นะคะเด็กคนนี้ได้แบชอันนี้ทีนี้มันจะไปโยงกับหลังบ้านว่าผู้สอนตั้งว่าอะไรนะคะในการที่ผู้เรียนจะได้แบชอันนี้ผู้สอนอาจจะกำหนดว่าจะต้องเข้ามาในระบบไทยมุกโรงเรียนรายวิชานี้อย่างน้อย5ครั้งถือว่าเป็นใครทีเหลียแล้วแหละว่าอย่างเงี้ยเป็นคนแบบช่างสงสัยตื่นตัวอันนี้ผู้สอนเป็นคนตั้งนะคะตรงนี้นะคะก็จะบอกผู้เรียนความก้าวหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลทั้งหมด5ตัวนะคะเพื่อนทีมที่ดีไซน์เนี่ยนะคะเราก็เลยมองกันเรื่องของคอนเซปต์ว่าแบบเหมือนอันสีชมพูก็ยังเป็นเหมือนเบบี้อยู่นะคะแล้วก็เริ่มโตขึ้นนะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีมีมงกงมงกุฎไปจนสุดท้ายก็จะอังการเต็มที่ก็คือเลเวล5นะคะส่วนแบตช์เนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกัน4แบตช์ด้วยกันนะคะก็คือแบตช์ในเรื่องของ curiosity นะคะ perseverance นะคะความภาคเพียรพยายามนะคะ responsibility แล้วก็ enthusiasm นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยอาจารย์สามารถกำหนดได้นะคะในหลังบ้านของอาจารย์เองว่าถ้าเขา complete activity ไหนในไทยมูกเนี่ยเขาจะได้อันนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ responsibilityเขาจะต้องส่งงานตรงเวลาทั้งคอร์สเขาถึงจะได้รับอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ตั้งได้นะคะเราจะมีคู่มือแนะนำไว้ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าอาจารย์จะรู้จักผู้เรียนแล้วก็วิชาของอาจารย์ดีที่สุดฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือจะขึ้นอยู่กับอาจารย์อาจารย์จะมีหลังบ้านที่สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะค่ะคุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะเรา พัฒนาตัว iChat Smart นะคะให้ใช้งานกับ Facebook Chatbot API นะคะซึ่งตรงนี้มันมาจากผลที่เราทำเซอร์เวย์นะคะคือคนเนี่ยมองว่าผู้เรียนเนี่ยมองว่าเขาสามารถเข้าถึง Facebook Messenger ได้สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าคือบางทีเนี่ยอย่าง LINE เนี่ยยังจำกัด device อะไรเงี้ยค่ะผู้เรียนเขาบอกบางทีเขาแบบสมัยใหม่เนาะมีแบบโทรศัพท์หลายเครื่องอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอยากเขาอยากถ้า Facebook Messenger เนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาแบบเช็คได้ตลอดนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าตัวเนี้ยนะคะน่าจะเป็นออปชันของเขาที่เขาชอบที่เขาเลือกนะคะเราก็เลยเริ่มพัฒนาจากตัว Messenger ก่อนตัว Facebook นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตานะคะที่เราทำจำลองขึ้นมานะคะเป็นเพจของ Thai MOOC ที่เป็นตัว Assistant ตัวเนี้ยนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะพอลงทะเบียนนะคะถ้าเข้ามานะคะก็คือต้องลงทะเบียนนะคะทีนี้การที่จะเช็คนะคะว่าท่านน่ะลงทะเบียนกับไทยมูกแล้วหรือยังนะคะพออาจารย์กรอก username password เดียวกันกับของไทยมูกเนี่ยเขาจะส่งพินนะคะส่งพินไปให้นะคะก็กรอกพินอันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลนะคะจะใช้เป็นพินโค้ดนะคะค่ะทีนี้นะคะคุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราพัฒนาตัว Android Wear ขึ้นมาด้วยอีกตัวนึงนะคะที่ใช้ควบคู่กันนะคะแต่ว่าตัว Android Wear เนี่ยหรือตัว Smart Watch เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของnotification อย่างเดียวนะคะเพราะว่าการที่จะให้ผู้เรียนไปเข้าเรียนดูรายละเอียดเยอะแยะในนั้นเนี่ยมันอาจจะลำบากนะคะฉะนั้นไอ้ตัวโนติเนี่ยก็จะโนติแบบถึงเวลาต้องเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณกำลังลั่นลาอยู่คุณก็อาจจะได้แบบกลับมาโฟกัสแล้วก็เปิดมือถือเข้าไปดูรายละเอียดวิชาที่ท่านลงไว้นะคะผ่านแชทบอทอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของ notification ทั้งในเรื่องของการใช้ schedule นะคะแล้วก็การได้รางวัลได้แบชได้ level อะไรพวกเนี้ยตัวใน smartwatch จะเตือนนะคะตอนนี้แอปตัวนี้พร้อมดาวน์โหลดได้แล้วอยู่บน Google Play Store นะคะถ้าท่าน search คำว่า iChat Smart เข้าไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าเสิร์ชเข้าไปก็หามองหาตัวน้องมูกเนี่ยนะคะสีฟ้าๆนะคะก็จะเจอนะคะ
ก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซนะคะบนสมาร์ทวอชที่เป็น Wear OS นะคะเข้ามาเลยเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะเจอหน้าตานะคะโปรไฟล์ของผู้เรียนนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณอยู่ในเลเวลไหนนะคะของคนนี้อยู่เลเวล3นะคะเข้ามาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะ Active เมนูอะไรบ้างเมนูตั้งต้นมีให้คือ Schedule Level Up แล้วก็ Batch ท่านอยากได้รับการเตือนไหม Notification เตือนไหมถ้าต้องการท่านก็กดปุ่ม Active ขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นรายวิชาที่ท่านลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะคะขึ้นในเรื่องของเลเวลนะคะดิฉันโอเคกับสมาร์ทวอชในทุกๆอย่างนะคะอาจารย์แต่ติดอยู่นิดเดียวตอนที่เริ่มใช้แรกๆเนี่ยเนื่องจากนิ้วค่อนข้างป้อมนะคะอ้วนอยู่นิดหน่อยกดนี่แบบกดไม่ไปนะคะแล้วอาจารย์ประกอบที่ร่วมทีมก็แบบนี่ไงเธอกดนี้นิ้วเธออ้วนเธอกดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะนอกนั้นดิฉันโอเคหมดกับสมาร์ทวอชนะคะแต่เราต้องมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นเนาะสกิลในการแบบทำนิ้วให้เล็กๆจิ้มได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแผนผังแล้วก็สถาปัตยกรรมของระบบนะคะอาจารย์จะเห็นว่าในระบบตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ระบบย่อยนะคะตัวแรกจะเป็น Facebook Messenger Application นะคะที่เป็นตัวแชทบอทนะคะต่อมาอันที่2จะเป็นตัว Android Smart Watch นะคะก็คือตัวSmart Watch ที่ใช้เป็น Notification นะคะแล้วก็สุดท้ายตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Back Office นะคะอันนี้สำหรับผู้สอนในการกำหนดอะไรต่างๆของรายวิชานะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะสำหรับผู้ดูแลระบบนะคะก็คือผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนะคะเราใส่คำสั่งเบื้องต้นไว้ให้แล้วนะคะในส่วนของแชทบอทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอนก็สามารถที่จะแอดเพิ่มให้ได้นะคะอันนี้จะเป็นในหน้าของการตั้งค่าต่างๆในรายวิชานะคะอย่างที่เรียนอาจารย์คืออันเนี้ยจะอิงรายวิชาเป็นแชทบอทที่อิงรายวิชาฉะนั้นอาจารย์แต่ละวิชาเนี่ยก็สามารถที่จะ manage บริหารจัดการในเรื่องของ schedule level แล้วก็ batch ได้นะคะอันนี้จะเป็นระบบนะคะถ้าเมื่อกี้ในตัวแผนผังระบบเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบตัวที่อยู่ด้านขวาสุดคือสำหรับผู้สอนนะคะตัวเนี้ยข้อมูลตัวเนี้ยจะดึงมาจากข้อมูลในไทมูกนะคะข้อมูลในไทมูกเนี่ยก็จะบอกอย่างด้านเนี้ยนะคะจะมีทั้งหมด12กิจกรรมอันนี้จะล้อไปกับวิชาบนไทมูกวิชานี้นะคะวิชาการออกแบบการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด12กิจกรรมระบบจะดึงชื่อกิจกรรมออกมานะคะด้านขวาตรงนี้จะเป็นที่ที่ผู้สอนสามารถตั้งได้ก็คือตั้งได้ว่ากิจกรรมนี้จะโชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่จะแจ้งเตือนเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ complete อะไรบ้างเพื่อให้ผ่านเลเวลไหนนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะ set up ได้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ batch นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยผู้สอนก็จะตั้งเป็นอัตโนมัติไว้ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าสมมติทำงานสอบตรงส่งงานตรงเวลาทุกงานเลยนะคะอาจจะไม่ต้อง 100% ก็ได้ 50% อะไรเงี้ยเราก็ให้แบตช์ในเรื่องของตัว responsibility ว่ามีความรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือจริงๆตรงเนี้ยคือเราก็เลยทำ open ไว้ว่าสำหรับผู้สอนที่แบบยังอยากให้คะแนนแบบ manual ค่ะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาหลังวันนี้แล้วก็ให้แบบ manual ได้เลยถ้าเราไม่อิงระบบอัตโนมัตินะคะอันนี้นะคะงานเนี้ยเมื่อตอนเมษาที่ผ่านมานะคะช่วงเดือนช่วงสงกรานต์นะคะเราได้เดินทางไปกับทางวช.นะคะแล้วก็นำผลงานไปนำเสนอนะคะที่เจนีวานะคะเป็นงานประกวดอินเวนชั่นนะคะที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะเดินทางไปแล้วก็นำไปประกวดนะคะอันนี้จะเป็นดิฉันกับอาจารย์ประกอบนะคะนี่กรรมการ2ท่านนะคะก็สักถามนะคะเราก็พยายามเล่าให้ฟังถึงเรื่องไทมูกเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะจากงานนะคะงานชื่อ47 International Exhibition of Invention of Geneva นะคะเราได้รางวัลเหรียญทองแดงหรือเหรียญบรอนซ์กลับมานะคะจากการนำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปประกวดนะคะ
ซึ่งเราก็มองว่าตัวเนี้ยมันยังมีช่องที่เราอาจจะขยายผลทำเวอร์ชั่น2ต่อนะคะแล้วก็อาจจะไปในเวทีอื่นๆต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะช่องทางการเผยแพร่นะคะจะมีอีกใน2 ส่วนคืออย่างตอนนี้เราก็มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรการออกแบบนะคะเรื่องของการดีไซน์กราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีในส่วนของสิทธิบัตรออกแบบตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีทางภาคเอกชนนะคะอย่างจะมีอย่างพวกหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยที่พอมาเห็นเรื่องของรางวัลหรือว่าการนำเสนออะไรเงี้ยก็จะมาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ตัว personal learning assistant ตัวนี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นภาพรวมของระบบนะคะที่ขออนุญาตเรียนเสนอนะคะนี่ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ระบบนะคะถึงตรงนี้อาจารย์มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรอยากจะซักถามก่อนไหมคะแสดงว่าอธิบายได้โอเคใช่ไหมยังไม่มีคำถามค่ะค่ะก็คือเรามองว่าคือจากการเซอร์เวย์อะค่ะคือเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็คือจะมีสมาร์ทวอชของเขาเองเป็นของเขาเองค่ะสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ก็คือเราเตรียมตัวแอปที่เขาสามารถดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งตอนนี้ซัพพอร์ตในส่วนของ Android นะคะเราเชื่อในคอนเซปต์เรื่องของ BYOD ค่ะอาจารย์ Bring Your Own Device นะคะแล้ว I ก็จะ prepareแอปหรือ material ให้นะคะแต่ใช้ device ตัวเองดีที่สุดนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นของเขาเองเขาชินเขาคุ้นเคยนะคะขออนุญาตเดโมนะคะนี่เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะอาจารย์ท่านถามว่าในกรณีที่นักศึกษาไม่มีสมาร์ทวอชนะคะแล้วนักศึกษาจะใช้จะเข้าถึงตัวนี้ได้ยังไงนะคะอันนั้นเป็นสาเหตุที่เราอ่ะใช้ตัว Facebook Messenger นะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ต่อกับ Facebook อยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ใช้แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง Facebook เนี่ยก็คือเอื้อในช่องทางของตัว Messenger ที่มี API ให้เราเชื่อมต่อได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรามองในหลายๆโอกาสนะคะอย่างเช่นผู้เรียนที่ไม่มีสมาร์ทวอชเนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าผ่าน Messenger นะคะแต่ว่าเราก็เพิ่มอีกออปชันนึงให้ด้วยในกรณีที่แบบเป็นผู้เรียนยุคดิจิตอลจริงๆเลยแบบอุปกรณ์ครบอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกออปชันหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามองแล้วเราก็สนใจแล้วเราก็อยากจะลอง explore ขึ้นมานะคะค่ะอันนี้เป็นเดโมนะคะเราก็เลือกนิสิตที่หน้าตาน่ารักที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะคะอาจารย์แล้วก็จับเขามานั่งนิดนึงเพราะเราพอจะรู้ว่าเวลาเราเดโมโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรขรุขระแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะแล้วก็เลยจับเขามานั่งแล้วก็ให้เขาล็อกอินนะคะคนนี้ก็จะเป็นผู้เรียนนะคะในรายวิชานี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะพอล็อกอินเข้าไปในระบบไทมูกนะคะอันนี้ก็ต้องล็อกอินมี account ในไทมูกก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเรียนใช่ไหมคะอันนี้ก็ลงทะเบียนเรียนปุ๊บนะคะพอบอกว่าจะอัดวิดีโอเขาสิ่งแรกที่นิสิตคนนี้ทำก็คือวิ่งไปทำเล็บนะคะอาจารย์กลัวไม่สวยนะนี่เห็นไหมคะอันนี้มีพินนะคะ Android Wear เนี่ยจะคอนเฟิร์มพินมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการคอนเน็กกับ Android Wear คือขั้นต้นนะคะก็คือคอนเน็กไทมูกกับ Facebook Messenger แล้วก็ไทมูกกับ Android Wear นะคะอันนี้ก็จะเลือกเรียนรายวิชานะคะสมมติเขามีหลายวิชาเนี่ยตัวแชทบอทก็จะรู้แล้วก็โชว์นะคะพอกด Learning Progress นะคะก็จะโชว์ขึ้นมาว่าอันนี้นะคะได้เรียนจบแล้วแหละได้เลเวล5ได้แบตช์อะไรไปบ้างนะคะถ้าพิมพ์โปรไฟล์นะคะก็จะมีข้อมูลของเขาขึ้นมานะคะ
เด็กๆคล่องมากค่ะอาจารย์เรื่องพวกนี้นะคะแป๊บแป๊บปุ๊บปั๊บนะคะเนี่ยค่ะ goal setting นะคะอันนี้ก็จะให้สร้างโปรไฟล์หน้าของตัวเองนะคะหน้าตาคุณคิดนี่คือคุณคิดว่ารูปโปรไฟล์สวยพอหรือยังนะคะโอเคละผ่านอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเสร็จเขาจะมาตั้งเวลาตั้ง schedule schedule เนี่ยตั้งได้ทั้งของเขาเองแล้วก็ผู้สอนตั้งนะคะเขาก็เลือกได้ว่าเขาจะเอาของใครนะคะเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ตั้งแบบของเขาอะไรเงี้ยนะคะประเด็นคือเราพยายามเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะขึ้นมานะคะเราก็จะเลือก active แบบเลือกแบบอยากรู้แต่เรื่อง schedule เรื่องแบบช่วง level อะไรไม่สนใจเขาก็เลือกได้นะคะทีนี้อันนี้มาดูตัว notification นะคะว่าโชว์อะไรบ้างนะคะอย่างเนี้ยเขาได้ alarm ของ homework 2บอร์ดก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยยูต้องส่งแล้วนะถึงเวลาแล้วนะนะคะทีนี้มาดูนาฬิกาบ้างนะคะเราเลือกรุ่นคือเป็น Tix Watch นะคะอันนี้ก็จะมีแอปตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็พอโหลดขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้าเขาแล้วก็มี3เมนูนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกรายวิชาที่เขาเรียนนะคะเลือกออปชันต่างๆนะคะอย่างเงี้ยนะคะคนนี้เขาก็ปิดเห็นไหมคะอันนี้ที่ฉันเล่าให้ฟังท่านนิ้วใหญ่ๆอย่างดิฉันก็กดโอ้โหนั่งเล็งมุมอยู่แต่สักพักเราก็ชินนะคะเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนเวลาเลื่อนอะไรได้นะคะการสไลด์กลับมาก็จะกลับมาหน้าหลักนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะมี congratulation นะ you got a new badge นะคะระบบก็จะขึ้นเตือนขึ้นมานะคะต้องบอกเขาทำหน้าดีใจเขาก็ทีนี้ตัวนี้เป็นตัว Apple Watch นะคะ Apple Watch เนี่ยนะคะเราจะใช้ผ่านตัว Facebook Messenger นะคะในการเตือนนะคะในการแจ้งเตือนนะคะเนี่ยค่ะก็ได้ทั้งคู่นะคะเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนนะพอเราพิมพ์ไปก็จะมีว่าอาจจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะ iChat Smart นะคะGamification Wearable Tracking Tool for Digital Learners นะคะรวมคอนเซปต์ในเรื่องของตัวแชทบอทนะคะ Wearable Device นะคะแล้วก็คอนเซปต์ของเกมเพื่อช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา Achievement Motivation นะคะหรือแรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์ซึ่งเราเชื่อว่าตรงเนี้ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปค่ะท่าน MC บอกว่ายังมีเวลาอยู่อย่าเพิ่งลงนะคะยังไม่ให้ลง อาจารย์มีคำถามข้อสงสัยหรือว่าประเด็นตรงไหนอยากแชร์ไหมคะค่ะเรายังพอมีเวลานะคะเชิญอาจารย์สอบถามได้นะคะเรามีไมโครโฟนตรงกลางหากว่าจะได้ยินทั่วห้องด้วยหรือว่าอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์ร่วมด้วยก็ได้นะคะฉันโอ๊ตต้องเลือกคำถามแล้วเพราะมีหลายท่านถามมาเยอะมากเลย จริงๆเราอยู่ภาควิชาเดียวกันนะคะอาจารย์ ก็เลยข้อจำกัดใช่ไหมคะคือตอนนี้เท่าที่ทดลองมานะคะเพราะเอิญเราทดลองกลุ่มเล็กๆไปกลุ่มเดียวนะคะคือเป็นนิสิตจุฬานะคะเรายังไม่พบปัญหาอะไรนะคะเราก็พบว่าคือพอเราแนะนำนิสิตก็จะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เราพยายามเดี๋ยวจะลองขยายผลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เรียนที่เรียนในไทยมุกเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในระบบนะคะแต่จะมีนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าที่แบบเรียนพาร์ทไทม์ในต่างๆนะคะเราอยากจะมองแล้วก็ขยายผลในกลุ่มนั้นเผื่อที่เราจะได้เห็นประเด็นหรือมุมมองอะไรอื่นๆนะคะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายในเรื่องของความหลากหลายของผู้ใช้นะคะงั้นขออนุญาตถามนะคะในส่วนของแบชอาจารย์มีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะคะอยากสอบถามว่าที่ใช้กับนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะพบว่านิสิตอยากได้แบชอะไรมากที่สุดแข่งขันกันมากที่สุดมีไหมคะนิสิตจะแข่งว่าใครได้ครบก่อนคืออยากได้ทั้งหมด
นะคะเราก็เหมือนตอนแรกเราก็จะอั้นๆไว้ก่อนบอกไม่บอกว่ามีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเหมือนเดาเอาว่าแบบมีกี่อันแบบคนนี้ได้อันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พยายามจะทำในทุกอย่างที่คิดว่าจะให้ได้แบชอย่างเช่นแบบส่งงานตรงเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะพอแบบอันเนี้ยเขาก็พอเดาได้เนาะอย่างบางคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็เพื่อนก็จะถามว่าทำไมถึงได้ก็ส่งตรงเวลาแต่มันจะมีบางอย่างอย่างเรื่องของตัวแบชบางอันเนี่ยเราก็จะตั้งเหมือนแบบเรื่องของenthusiasm นะคะความกระตือรือร้นนะคะเราก็มีการตั้งไว้นิดนึงว่าอย่างมีการโพสต์ไปใน discussion board แล้วก็มีแบบเข้าไปตอบฟีดแบ็กให้คนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางอันมันเป็นออปชันเงี้ยแต่ถ้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะได้คือผู้เรียนเขาจะพยายามเดาอะว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้นะคะนี่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้สอนตั้งนะคะประมาณนั้นค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะงั้นถ้ายังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะขอบคุณอาจารย์จินตวีคลายสังมากๆนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้แล้วก็แบ่งปันความรู้ที่ดีมากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ